ากยังไม่มีการตัดสินคดีอย่างถึงที่สุดว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดให้สันนิษฐานไว้เสมอว่าผู้นั้นคือผู้บริสุทธิ์ในตอนนี้ยังไม่มีคดีไหนนะคะของเพื่อนเราที่ถูกตัดสินอย่างสิ้นสุดแต่สิ่งที่ศาลกระทำกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลคืออะไรคะไม่ให้สิทธิ์ประกันตัวอ้างว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงบ้างแหละอ้างว่าเราก่อความวุ่นวายให้ประเทศบ้างแหละขอโทษนะคะเรียนถึงศาลที่เคารพ7ปีที่แล้วประยุทธ์เข้ามาโดยการรัฐประหารมันมีคนออกมาเรียกร้องออกมาต่อต้านประยุทธ์ตั้งแต่ปี57ใช่ไม่ใช่แล้วศาลกับกระบวนการทำอะไรอยู่คะวันนั้นสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดตอนนี้ก็คือสิทธิการประกันตัวรัฐธรรมนูญมาตรา29ที่คสช.เป็นคนร่างขึ้นมาเองเขียนไว้ว่าต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเขาผิดในเมื่อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วท่านจะไปตั้งเงื่อนไขว่าห้ามกระทำความผิดซ้ำได้อย่างไรการตั้งเงื่อนไขแบบนี้ในความเห็นผมเนี่ยไม่ได้การบอกว่าห้ามกระทำความผิดซ้ำเนี่ยขัดต่อหลักการของรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนเปรียบเทียบกันครับเมื่อไม่กี่วันก่อนมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าไปล้มการเลือกตั้งได้รับการประกันตัวไปผมไม่เห็นมีเงื่อนไขลักษณะแบบนี้เลยทำไมเงื่อนไขลักษณะแบบนี้จึงเกิดขึ้นกับคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลเพียงเท่านั้นกฎหมายหลายอย่างเนี่ยนอกจากเรื่องของหลักการของมันแล้วเนี่ยความได้สัดส่วนของโทษเนี่ยมันไม่บาลานซ์ด้วยหลายครั้งเนี่ยเราเห็นว่าโทษอย่างกฎหมายหมิ่นประมาทของ112เนี่ยมัน 3-15 ปีใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอไปดูกับโทษของหมิ่นประมาทบุคคลเนี่ยมันอาจจะไม่บาลานซ์ผมคิดว่ามันควรได้รับการแก้ไขนะครับจริงๆแล้วมันเรื่องการได้สัดส่วนแล้วก็การที่คนทำผิดไม่จำเป็นต้องเข้าคุกทุกคนหรือเปล่ามันสามารถที่จะกักตัวอยู่ที่บ้านสามารถอยู่ในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้เขาได้ไหมการที่เราถูกจับกุมคุมขังโดยที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวหนึ่งเราจะเสียสิทธิ์ในการไปหาหลักฐานพยานต่างๆมาต่อสู้คดีสองพยานบุคคลที่เรามีอยู่เราพยายามที่จะหาให้ได้มากที่สุดว่าใครที่อยู่ข้างๆเราใครที่อยู่ใกล้เราแล้วเราสามารถจะมาเป็นพยานได้ใครก็ตามที่บอกว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายผิดถูกก็ไปสู้กันในกระบวนการยุติธรรมถ้าพูดแบบนั้นจริงแล้วเชื่อแบบนั้นจริงคุณต้องให้โอกาสเขาออกมาอยู่ข้างนอกเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานไปต่อสู้คดีไม่ใช่ว่าจับขังไปอยู่ข้างในคนที่อยู่ข้างในตอนนี้นะครับเขาไม่มีโอกาสแสวงหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีนะครับคดีทุกวันนี้เป็นคดีที่ถูกพิจารณาอย่างปิดลับแม้กระทั่งเพื่อนที่จะเอาข้อมูลไปให้เพื่อนว่าเฮ้ยตามคลิปนี้มันมีเหตุการณ์1 2 3 4เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการแถลงก่อนที่จะมีการสอบสวนก่อนที่มีการไต่สวนกันในชั้นศาลแค่ขอคลิปดูคลิปแค่นี้ก็ยังไม่ได้เลยบางคดีไม่รับแต่กั้นไม่ให้ประชาชนเข้าบางคดีเข้าแต่มีการถกเถียงกันเช่นโจทก์พูดแบบนี้ไม่ได้มีการบันทึกไว้ศาลพูดแบบนี้ไม่ได้มีการบันทึกไว้ทนายพูดแบบนี้ไม่ได้มีการบันทึกไว้แล้วเกิดการถกเถียงกันเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ทำไมเราไม่ทำบันทึกวิดีโอในการพิจารณาคดีล่ะครับถูกไหมครับเอาให้ชัดเจนกันไปเลยว่าจำเลยพูดอะไรศาลพูดอะไรทนายพูดอะไรอัยการพูดอะไรแล้วถ้าเราทำเรื่องนี้ได้นะครับกระบวนการยุติธรรมจะถูกตรวจสอบได้นะครับเราจะเห็นเลยว่าในห้องพิจารณาคดีใครพูดอะไรบ้างส่วนอย่างถัดไปในอย่างสุดท้ายมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่หน่อยแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ปฏิรูปโครงสร้างทั้งตำรวจแล้วก็ทั้งกระบวนการยุติธรรมได้คือเอาตำรวจไปขึ้นกับท้องถิ่นถ้าพูดง่ายๆคือเอาตำรวจไปอยู่กับอบจทุกคนลองคิดภาพครับว่าเวลาเราได้ยินตำรวจทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันผิดแปลกต่อความเป็นจริงเนี่ยตำรวจจะบอกว่านายสั่งมานายของสูตรของเขาเนี่ยคือผบตรแต่ถ้าสมมติว่าไอ้ตำรวจคนนี้โยกไปอยู่กับอบจเนี่ยนายเขาคือนายกอบจนายกอบจคนนี้มาจากการเลือกตั้งแปลว่าตำรวจจะมาขูดรีดขูดไถอะไรประชาชนไม่ได้แล้วเพราะนายกอบจต้องควบคุมให้ได้แต่ว่าถ้านายกอบจไม่ดูแลตำรวจ4ปีข้างหน้านายกอบจคนนี้ไม่ได้ตำแหน่งละมันจะมีการถ่วงดุลกันซึ่งกันและกันการที่ตำรวจจะมาใช้อำนาจเกินไปเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่านายเขาดูแลอยู่
แต่ถ้านายเขาเป็นที่มาเป็นคนที่มาจากประชาชนเนี่ยผมคิดว่าโครงสร้างเหล่านี้มันจะหายไปด้วยรัฐเนี่ยเขามันน่ามั่นใจที่จะใช้กฎหมายใช้ทุกอย่างเพื่อที่จะคุกคามเราเพื่อที่จะหวังว่าเราจะหยุดสู้แต่เรารู้สึกว่ามันสิ่งตรงนี้มันหยุดไม่ได้ก็อยากจะสู้จนกว่าเพื่อนทุกคนจะออกมาหรือก็อยากจะไปต่อจนกว่าข้อเรียกร้องของพวกเราทุกคนที่เราร่วมสู้ร่วมสร้างศรัทธาร่วมสร้างกันมาเป็นปีเนี่ยสู้เพื่อที่จะให้มันไปถึงตรงนั้นจริงๆอะค่ะถึงว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนแบบยังมีความหวังแล้วก็ไปต่อกับมันจนสุดทางไปด้วยกัน